จากกราฟเราสามารถดูได้ว่าค่า elongation หรือรอยละการยืดของพลาสติกณจุดที่ขาดมีค่าเท่ากับ 201.5 และแรงสูงสุดที่ทำให้พลาสติกขาดมีค่าเท่ากับ 11.64 นิวตัน